สวัสดีครับผมอยากจะรายงานเกี่ยวกับเลือกตั้งอเมริกาคือข่าวทั่วๆไปเพราะพรุ่งนี้วันที่8พฤศจิกายนจะเป็นวันเลือกตั้งประธานาธิบดีที่อเมริกาซึ่งปีนี้มีน่าสนใจมากครับโดยเฉพาะคลินตันกับทรัมป์สองคนเนี่ยก็หลายเดือนคือเกือบปีแล้วก็สำหรับคลินตันตอนนี้ก็มีกระแสข่าวมามากมายเกี่ยวกับเรื่องฟาวเดชั่นของเขาก็คือเขากับบิลคลินตันเนี่ยก็ได้เปิดฟาวเดชั่นซึ่งก็ได้เงินมาจากประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งตอนนี้ซาอุดิอาระเบียก็มีสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่คนเป็นห่วงก็คือคลินตันเนี่ยก็ได้ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าจะไม่เป็นมิตรกับรัสเซียนะฮะโดยเฉพาะในซีเรียก็จะมีการถ้าเผื่อคลินตันได้มาเป็นประธานาธิบดีซึ่งความเป็นไปได้ก็สูงมากนะฮะเพราะว่าทรัมป์ก็โดนโจมตีหลายด้านจากทั้งประธานาธิบดีโอบามาก็เข้ามาช่วยคลินตันหาเสียงแล้วก็โจมตีทรัมป์ซึ่งคนเยอะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอิมมิเกรชันหรือเกี่ยวกับชนผิวน้อยคือเม็กซิกันทรัมป์ก็ขู่ว่าจะเขาถ้าเกิดเขาเป็นประธานาธิบดีก็จะสร้างกำแพงชายแดนอเมริกากับเม็กซิโกอันนี้ก็เป็นข่าวที่ออกมาจากแคมเปญของเขาการหาเสียงของเขาก็ทำให้คนอะไรอิมมิเกรนต์หรือคนเชื้อสายต่างชาติเช่นเม็กซิกันอะไรนี้ก็มีความเป็นห่วงใหญ่ว่าเขาจะมีปัญหาและมีการถูกเหยียดผิวมากขึ้นนะครับถ้าดูกระแสแล้วก็ทรัมป์คงไม่น่าจะชนะแต่ก็มีคนที่ชอบทรัมป์เพราะว่าเขาหาวิธีการพูดของเขาก็คือเขาจะพูดในนามว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นนักการเมืองเป็นคนมาจากข้างนอกเป็นนักธุรกิจแล้วก็ระบบการเมืองของอเมริกาตอนนี้ก็โดนคุมโดยเขาเรียก establishment ก็คืออาจจะเป็นพวก Wall Street พวกนายธนาคารใหญ่ๆพวกบริษัทน้ำมันอะไรทำนองนี้นะฮะแล้วก็มหาเศรษฐีที่คุมระบบการเมืองของอเมริกาตอนนี้แล้วเขาว่าพูดง่ายๆเขาจะเป็นคนข้างนอกเข้ามาแล้วเขาก็ไม่ชอบระบบซึ่งเป็นระบบนายทุนเขาก็จะเข้ามาแก้ไขอะไรทำนองนี้นะฮะแล้วก็ทำให้อเมริกาเนี่ยยิ่งใหญ่เหมือนเดิมแต่ก็บางคนก็ไม่เชื่อก็เป็นลักษณะว่าคนส่วนมากก็คิดว่าเขาพูดเล่นแล้วก็เพราะเขาไม่มีประสบการณ์ทางด้านเล่นการเมืองมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วทั่วๆไปตัวเลือก2ตัวเลือกนี้ประชาชนอเมริกาก็มีปัญหามากเพราะว่าเขาก็ไม่เชื่อใจคลินตันแล้วเขาก็ไม่ชอบการพูดจาผงผางของทรัมป์นะฮะตัวผมเองผมก็จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เลือกทั้ง2คนนะฮะแต่ก็ถ้าเกิดอยู่ในแคลิฟอร์เนียเนี่ยคนส่วนมากก็จะเลือกเดโมแครตนะครับตามประเพณีหรือตามที่เป็นมาแต่คลินตันก็มีปัญหาเยอะมากทั้งด้านเกี่ยวกับเรื่องอีเมลของเขาเรื่องปัญหากับที่เขาชนะคู่แข่งของเขาก็คือเบอร์นีแซนเดอร์สซึ่งเบอร์นีแซนเดอร์ก็เป็นคนเขาเรียกว่าโซเชียลิสต์เป็น progressive ก็คือเขาจะคล้ายๆเป็นลักษณะประชาชนนิยมอะไรทำนองนี้นะฮะยกตัวอย่างก็คือต้องการไม่ให้มีการไม่ต้องมีค่าเทอมมหาวิทยาลัยอะไรทำนองนี้ฮะก็คือมาช่วยประชาชนส่วนใหญ่ที่เขาเรียกว่า 99% 1% ทางที่อเมริกาเรียกก็คือ 1% ก็คือพวกมหาเศรษฐีคนรวยจริงๆแล้วอาจจะไม่ถึง 1% เนี่ยจะมีแค่ส่วนหนึ่งซึ่งก็คนกลุ่มนี้คุม wealth หรื
าเรียกอะไรครับเวลหรือการเงินคุมการเงินและบริษัทต่างๆบริษัทเทเลคอมมิวนิเคชันหรือแบงก์อะไรต่างๆนะเป็นอินเวสเตอร์เป็นหุ้นส่วนเนี่ยซึ่งใหญ่มากมากกับคนจำนวน 99% ซึ่งอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งตอนนี้คนอเมริกาก็มีการพูดถึงปัญหาของคนรวยมหาศาลเนี่ยคุมทุกอย่างรวมทั้งสื่ออะไรต่างๆด้วยนะครับพรุ่งนี้ถ้าเป็นอย่างไรผมจะมารายงานเหตุการณ์อีกทีหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคลินตันนี่ก็น่าจะมีถ้าเปิดโดนเลือกก็น่าจะมีบทบาทสำคัญมากโดยเฉพาะสงครามในซีเรียอะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงเพราะว่าตอนนี้รัสเซียก็ค่อนข้างจะอึดอัดหลายๆด้านแล้วสองประเทศก็มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งคนบอกว่ารัสเซียเนี่ยมีอาวุธที่นิวเคลียร์ที่รุนแรงมากกว่าพูตินมีอาวุธนิวเคลียร์ที่รุนแรงมากกว่าอเมริกาซึ่งมันจะรุนอาวุธนิวเคลียร์ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีพละกำลังหรืออำนาจเนี่ยในการทำลายเนี่ยมากกว่านางาซากิเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นอีกมากนะฮะเขาบอกว่าลูกระเบิดลูกหนึ่งเนี่ยสามารถจะทำลาย1ใน3ของรัฐนิวยอร์กทั้งรัฐเลยนะ1ใน3ของรัฐนิวยอร์กลูกเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยไม่อยากให้กลัวแต่เกิดขึ้นมาจริงๆมันคงไม่ใช่ลูกเดียวนะครับแล้วก็จะทำลายพืชสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยเพราะว่าการradiation หรือกัมมันตภาพรังสีเนี่ยอยู่ในนั้นเป็นพันๆปีพูดง่ายคือถ้าเบื่อลงแล้วลูกหนึ่งก็ใครอยู่ไม่ได้คือตายหมดสัตว์พืชตายหมดนะฮะอันนี้น่ากลัวมากเลยซึ่งคนส่วนมากก็ยังไม่คือมันเป็นความเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าสมัยเรียกกันกับโคบาเชฟเนี่ยเขาก็ได้มีการคุยกันทั้งหลังเขาเรียกเป็นช่วง Cold War สงครามเย็นนะฮะแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่แล้วมันเป็นสงครามร้อนแล้วเพราะว่าต่างฝ่ายนี่ต่างกดดันกันมากเลยแล้วก็มีจีนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยทางทะเลตอนทะเลใต้ของจีนอะไรต่างๆซึ่งอเมริกาก็อยู่ในช่วงเขาเรียกว่าบาลานซ์ของพาวเวอร์นะครับอยู่ตอนนี้นะฮะแล้วก็อเมริกาก็ตอนนี้ก็ทำสงครามมากเลยอย่างในอิรักอย่างในซีเรียอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันสูญเสียเงินงบประมาณมากเลยแล้วก็สร้างปัญหาเรียกว่าให้ทางตะวันออกกลางมากพอสมควรทำให้มีการโยกย้ายผู้คนหรือผู้คนอพยพหนีไปในยุโรปอะไรต่างๆซึ่งสร้างปัญหามากนะครับตอนนี้ไงก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวคุณนี้จะพยายามจะอัปเดตเพื่อนๆอีกทีนะครับขอบคุณมากครับมีอะไรก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้นะครับขอบคุณครับแล้วก็มีคนหนึ่งครับคนที่3ที่ผมสนใจมากก็คือผู้เลือกตั้งที่ชื่อว่าดร.จิลสไตน์ซึ่งเป็นคนของพรรคกรีนหรือพรรคเขียวเป็นอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ workers ก็คือคนระดับล่างคนทำงานทั่วๆไปนโยบายของเขาก็คืออันดับแรกก็คือจะไม่ขยายสงครามให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะเอางบประมาณทหารเนี่ยมาช่วยในการศึกษาก็คือจะไม่เก็บค่าเล่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็จะช่วยเพราะตอนนี้นักเรียนที่จบไปนักศึกษาที่จบไปเป็นหนี้สินมากเพราะว่าต้องกู้เงินมาเรียนฮะคนหนึ่งอาจจะมีหนี้ตั้งแต่200,000ถึง20,000ถึง200,000เหรียญดอลลาร์ซึ่งเยอะมากยิ่งโดยเฉพาะว่าตอนนี้ตลาดงานที่ดีๆเงินจ่ายดีๆไม่ค่อยมีนะฮะแต่อาจจะมีลักษณะงานแบบที่จ่ายไม่เยอะเช่นทำงานร้านอาหารหรืออะไรทำนองหรือเป็น temporary worker ก็คืองานไม่ถาวรเป็นลูกจ้างชั่วคราวอะไรลักษณะนี้ซึ่งภาษีก็ต้องจ่ายเยอะด้วยนะฮะถ้าเปิดเป็นคน single หรือคนโสดจะจ่ายภาษีในระดับที่สูงมากดร.จิลก็มีนโยบายคล้ายๆกับ Bernie Sanders นะฮะซึ่งแพ้คลินตันไปก็คิดว่าข่าวก็ประโคมว่ารู้สึกว่าเขาจะโดนกลั่นแกล้งอะไรด้วยเพราะว่ากระแสของเบอร์นีแซนเดอร์นี่มาแรงมากโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาและคนรุ่นใหม่หรือคนที่ต้องการให้เปลี่ยนระบบจากระบบที่นายทุนคุมเนี่ยให้ประชาชนส่วนใหญ่คุมแล้วดร.จิลนี่ก็จะรับเงินจะไม่รับเงินจากบริษัทใหญ่ๆนะฮะจะรับเงินบริจาค
จากคนธรรมดาบริจาคออนไลน์อะไรต่างๆกับ20เหรียญ30เหรียญอะไรลักษณะนี้นะฮะแล้วนโยบายที่สำคัญก็คือนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม protect worker rights ก็คือลักษณะที่เรียกว่าสวัสดิการคนทำงานอะไรลักษณะต่างๆนี้แล้วก็รวมทั้งการ modernize infrastructure ก็คือขอโทษด้วยไม่อาจจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือสร้างระบบเดินทางระบบใหม่ infrastructure คือระบบโครงสร้างของประเทศให้ทันสมัยมากขึ้นโดยจะเอาเงินจาก Wall Street คือจะเพิ่มภาษี Wall Street จะไม่เพิ่มภาษีคนธรรมดานะฮะแล้วก็อาจจะมีการเอาเงินของsubsidy เงินที่ช่วยเหลือบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเอามาใช้ในการศึกษาแล้วก็ซ่อมแซมปรับปรุงสร้างโครงสร้างใหม่เช่นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าโดน high speed train อะไรทำนองนี้นะฮะแล้วก็มาช่วยคนกลุ่มน้อยด้วยให้สร้างงานให้มากขึ้นคือตัวผมเองแล้วผมก็เลือก green เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ผมคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีนะครับยังไงก็แล้วแต่ลองติดตามข่าวพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ